จ้าวอลเล็ต 10,000 บาทเนี่ยคือเขากำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ตอนนี้แล้วเดี๋ยวก็จะรอดูต่อไปว่าจะเริ่มได้เมื่อไหร่นะคะไปดูเรื่องนี้เลยดีกว่าคุณแม่บอกเขาเครียดหนักมากเลยส่งลูกไปเรียนเนี่ยลูกอยู่อนุบาล1ก็ถามได้มั้ยอะไรให้มึงเยอะแยะเลยวะเนี่ยแถมไอ้เหี้ยโทรศัพท์หายสัตว์มีแต่เคสอุ๊ยจะไปเคสเยอะเลยโอ้ยเอ้าแบบเป็นมั้ยแม่ทุกคนค่ะคือเรามีลูกเรียนอยู่อนุบาล1ของโรงเรียนส่วนใหญ่เลยเหนียวมากแกะนะไม่ใส่แมสไม่ใส่ถุงมือมันปกติของโรงเรียนเอกชนไหมคะเราเครียดมากเลยจะทำอาหารกลางวันกินให้ทุกวันก็คงจะไม่ไหวและเสียค่าอาหารด้วยแล้วปลอในรูปคือเด็กๆยังไม่ได้ทานนะคะแบบนี้คือการหลบโลกใช่ไหมมันไม่คุ้มค่าหมูเลยเนี่ยเด็กแล้วเด็กก็จะเติบโตเหรอทุกวันก็เนี่ยคนก็เหลือว่าไหนๆมีใส่ชั้นมาให้เขาขอสติ๊กเกอร์ได้ไหมการศึกษาของเด็กๆแต่เขาก็แตกทางข้างหลังเขาก็จะโกงบอกว่าเฉลี่ยแล้วไม่หัวละ20กว่าบาทจะพอได้ยังไงเก็บไว้ตรงนี้เฉลี่ยต่อหัวแล้วให้มือได้25บาท30บาทเลยพอได้พอยังพอแล้ว